ก็สวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับช่องนาพญาฟาร์มนะครับอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนานะครับแล้วก็การสร้างรายได้ของการเลี้ยงหนูนานะครับเราจะทำแบบไหนนะครับเลี้ยงแล้วแล้วก็สร้างรายได้ทำการตลาดหนูนานะครับมันจะทำขายแบบไหนนาะอะไรนาะอย่างเงี้ยนะครับก็คือสำหรับส่วนตัวผมนะครับผมเลี้ยงหนูนาเป็นอาชีพเสริมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์นะครับประสบการณ์ในการที่ผมเลี้ยงหนูนามาในระยะจะ4ปีแล้วนะครับเนาะก็ถามว่านะครับมันก็พอสร้างรายได้ในอาชีพเสริมนะครับเนาะแต่ว่าบางทีมันอาจจะขายไม่ได้ทุกเดือนนะครับเนาะแล้วก็อยู่ที่กลไกส่วนตัวของบุคคลนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับได้แบบไหนนะครับทำได้แบบไหนนะครับคาดว่าถ้าคนเลี้ยงไปแล้วนะครับถ้าชำแหละเองไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับในการที่จะขายหนูเป็นนะครับสู่ตลาดเนาะส่วนมากก็ต้องรอพ่อค้าแม่ค้านะครับก็มารับซื้อแล้วไปทำเนาะแต่ว่าถ้าใครทำแหละเองเป็นนะครับอันนี้ก็จะดีนะครับคือเลี้ยงหนูนาอย่างไงให้อยู่ด้วยตัวเองนะครับทำการตลาดยังไงให้อยู่ด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวก็คุยในคลิปนี้นะครับเนาะก็อาจจะคุยกันนิดหน่อยพักนึงนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับก็ขึ้นว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเราเลี้ยงหนูนะครับเราจะเลี้ยงบ่อแบบไหนอะไรแบบไหนนะครับจนมาเราการเพาะนะครับการเพาะขึ้นมานะครับเพาะขึ้นมาเสร็จเรามีประสบการณ์การเพาะขึ้นมาเลี้ยงนะครับได้ลูกได้อะไรมาเลี้ยงจนระยะ 3-4 เดือนแล้วนะครับเนาะก็หนูก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ 3-4 เดือน5เดือนนะครับสามารถขายได้แล้วนะครับแล้วก็มาทำการตลาดนะครับทำการตลาดแบบไหนนะครับ1ก็คือมันมีได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าเป็นทั้งตลาดหน้าบ้านตลาดข้างทางที่เราจะไปขายนะครับหรือว่าตลาดแหล่งชุมชนนะครับที่คนรู้จักเรามากขึ้นนะครับแรกๆนะครับเราทำนะครับอาจจะยังไม่มีใครรู้จักเราเท่าไหร่นะครับเนาะก็คือมันก็ต้องค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอย่างตลาดที่2คือตลาดโลกออนไลน์อย่างที่ผมทำอยู่นะครับส่วนมากผมไม่ได้มีหน้าร้านนะครับผมมีแค่ฟาร์มแล้วก็เป็นตลาดโลกออนไลน์นะครับโลกออนไลน์ก็คือผมมีการสร้างเพจFacebook นะครับของหนูนาพญาฟาร์มนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับเนาะอันนี้คือตลาดโลกออนไลน์ของเรานะครับหรือของผมนั่นเองที่ผมได้ทำมานะครับเพราะว่าบางทีผมไม่มีเวลาที่จะไปทำตลาดหน้าบ้านตลาดข้างทางนะครับเนาะเลี้ยงหนูมันขายได้ไหมขายได้ครับอยู่ที่ส่วนตัวบุคคลนะครับที่ว่าจะขายลักษณะไหนเป็นแบบไหนขายยังไงนะครับก็วันนี้ก็มาสอนมาแนะนำดีกว่าไม่ได้สอนเนาะก็คือมาแนะนำในการทำการตลาดคือมี2ช่องทางนั่นเองนะครับตลาดหน้าบ้านข้างทางนะครับคือไม่ใช่โลกออนไลน์นะครับทำให้คนรู้จักนะครับ2ตลาดโลกออนไลน์นะครับก็เป็น Facebook เพจสร้างเพจขึ้นมา Facebook ขึ้นมานะครับเนาะอย่างผมก็ทำหลายช่องทางนะครับอย่างเฟซผมก็หนูนาพญาฟาร์มจังหวัดนครสวรรค์นะครับถ้าอย่างเพจก็ของผมก็หนูนาพญาฟาร์มจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์หนูนานะครับมันก็สร้างเพจขึ้นมาเป็นกลไกการตลาดของโลกออนไลน์นะครับทางนะครับแน่ๆครับทำแรกๆยังไม่มีใครรู้จักเรานะครับพอนานๆไปนานๆวันนะครับเป็นปี2ปี3ปีนะครับจะเริ่มมีคนมารู้จักเรานะครับอย่างขั้นตอนแรกนะครับตลาดโลกออนไลน์เนี่ย1บางทีเราอาจจะโพสต์อะไรบ้างนะครับโพสการเลี้ยงหนูนะครับสำหรับมือใหม่นะครับคลิปนี้นะครับน่าควรฟังเลยนะครับคุณฟังเลยก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงหนูนานะครับก็มีหลายท่านนะครับผมบอกกันเลยมีหลายท่านที่เลิกเลี้ยงนะครับไม่มีเวลาดูแลนะครับยังทำการตลาดไม่ได้นะครับยังหาช่องทางไม่เจอนะครับเนาะหรือรายได้งานประจำดีกว่านะครับไม่มีเวลาดูแลประมาณนั้นที่เขาเลิกเลี้ยงกันนะครับแล้วก็คนที่เริ่มต้นใหม่นะครับสำหรับผมจะแนะนำเลยถ้าเริ่มต้นใหม่นะครับ1นะครับทำให้มาตรฐานเลย
เราไม่ต้องกลับมาทำซ้ำอย่างที่ผมตั้งใจที่จะเลี้ยงหนูนาเพื่อสร้างรายได้เสริมนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปแทบทุกคลิปนะครับผมเลี้ยงมา1ปีผมไม่เคยขายหนูเลยนะครับเพาะพันธุ์ขึ้นมาอย่างเดียวนะครับเนาะแล้วผมก็พยายามสร้างการตลาดตัวเองขึ้นมานะครับยังมี Facebook อะไรเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็คนที่เขาผ่านมาเรามีป้ายหน้าบ้านนะครับผ่านไปผ่านมาเขาเห็นนะครับมีคนสนใจซื้อหนูเนื้อนะครับเราก็ชำแหละนะครับแต่คนที่ยังชำแหละไม่ได้เนี่ยก็มันก็ทำยากนิดนึงนะครับแต่ใครชำแหละได้ทำหนูได้นะครับเนาะก็ลองดูนะครับเนาะแล้วก็การชำแหละหนูมันก็ลองชั่งตัวเป็นๆก่อนนะครับแล้วเรากะนะครับหรือบางคนก็ทำแช่ช่องคลิปไว้หรือทำตามออเดอร์นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมก็มาพูดคุยนะครับหลายๆท่านบางทีผมส่วนตัวผมอาจจะเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายๆคนที่กำลังเริ่มเลี้ยงใหม่หรือเลี้ยงอยู่แล้วนะครับคือซึ่งหนูนะครับมันก็อาจจะได้ขายไม่ได้ทุกวันนะครับขายไม่ได้ทุกวันนะแต่ว่าบางทีเราขายได้มันก็สร้างรายได้เรานะครับแล้วก็ในการเลี้ยงการต้นทุนเราว่าเราจะสร้างต้นทุนได้แบบไหนนะครับแล้วเราทำยังไงได้นะครับแล้วก็กลไกการตลาดนะครับเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับว่าเราทำระบบแบบไหนอะไรแบบไหนนะครับผมเนาะก็ผมก็ไม่ให้ความรู้นะครับก็ผ่านทางคลิปเนาะของผมก็อาจจะทำคลิปการแนะนำการเลี้ยงหนูนาครับวันนี้ก็อาจจะคุยเรื่องการตลาดนะครับเราขายแบบไหนอะไรแบบไหนนะครับซึ่งเวลาการขายนะครับในโลกออนไลน์นะครับเราขายได้เราก็โพสต์นะครับเนาะโพสต์ว่าเราขายได้อะไรอย่างนี้นะครับหรือสร้างการตลาดว่าเรามีสินค้าอยู่สินค้านึงนะครับแรกๆเราอาจจะยังทำสินค้าไม่ได้เพราะว่าเราเพิ่งเลี้ยงใหม่นะครับสำหรับมือใหม่เนาะแต่ว่าเราทำการตลาดก่อนเลยนะครับไม่ต้องรอให้มีของแล้วทำนะครับหนึ่งก็คือเราต้องสร้างช่องทางของเราขึ้นมานั่นเองนะครับช่องทางอะไรก็คือ Facebook เพจอะไรเงี้ยก็ตามนะครับเราทำแล้วเราก็โพสต์ไปว่าตอนนี้กำลังเลี้ยงหนูหน้านะครับอะไรต่างๆเลี้ยงแบบไหนอะไรแบบไหนก็เราสามารถให้ความรู้คนอื่นต่อไปได้เผื่อมีใครสนใจนะครับตลาดมันก็มีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าพ่อแม่พันนะครับแล้วก็ตลาดหนูเนื้อนะครับตลาดหนูเป็นนะครับโลกออนไลน์อะไรเงี้ยต่างๆนะครับผมบอกไว้ณที่นี่เลยนะครับการตลาดเนี่ยขึ้นอยู่ที่ส่วนตัวบุคคลที่ว่าการทำตลาดแบบไหนนะครับผมเชื่อว่าเราขายไปครั้งนึงเนี่ยคนที่เอาไปกินนะครับเขาจะปากต่อปากหรือคนที่เลี้ยงเข้าไปก็ต้องปากต่อปากนะครับในคลิปนี้นะครับก็หลายคนบางทีรายได้ไม่ได้เท่าไหร่ผมไม่อยากจะบอกเรื่องการรายได้นะครับเพราะว่ามันไม่คงที่นะครับเรามีหนูเยอะหรือเราขายได้หรือขายไม่ได้เราก็ยังไม่แน่ใจนะครับหรือบางทีขายไม่พอขายนะครับผมก็มีนะครับบางทีอาจจะอย่างพ่อแม่พันผมบางทีก็จอง1เดือน2เดือนเลยบางทีก็มีนะครับบางทีก็เราก็มีของอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็ขั้นตอนนี้นะครับที่ผมได้เลี้ยงมาแล้วก็เก็บประสบการณ์ในการทำช่องทางการตลาดโลกออนไลน์ทั้งที่บ้านตัวเองก็คือผมจะมีป้ายหน้าบ้านนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำร้านหน้าบ้านนะครับว่าส่วนมากผมจะเป็นขายหนูอยู่3อย่างนะครับ3อย่างเนาะเพราะว่า1ก็คือเป็นหนูเนื้อนะครับทำสดแล้วก็ชั่งกิโลนะครับแล้วก็เป็นหนูย่างนะครับหนูย่างหรือหนูอบหนูอบแห้งนะครับแล้วก็3เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับมี4ดิเพราะว่าข้อที่4เนี่ยคือขายหนูเป็นถ้าใครจะซื้อหนูเป็นนะครับในการตั้งราคาในมาตรฐานนะครับของการเลี้ยงหนูนานะครับอย่างพ่อแม่พันธุ์เราก็ต้องตั้งราคามาตรฐานของเราไว้ตลอดนะครับแล้วก็หนูเนื้อนะครับหนูเนื้อเราก็ต้องตั้งราคาให้มาตรฐานหนูย่างนะครับมันก็อีกราคานึงนะครับแล้วก็หนูเป็นนะครับที่เขาซื้อเป็นแล้วไปทำเองนะครับเราต้องตั้งราคาไว้นะครับแล้วก็ดูที่มันสมดุลนะครับผมจะบอกเรื่องราคานี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตามบางพื้นที่นะครับมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับต่างจังหวัดก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ละโลขายไม่เท่ากันนะครับอย่างพ่อแม่พันก็ขายไม่เท่ากันนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่กลไกการตลาดของส่วนตัวบุคคลอันนี้ผมย้ำเสมอเลยนะครับขึ้นว่าในการตลาดของผมก็ออกมาให้ความรู้นะครับแล้วก็โพสต์ในการที่เรามีสินค้ามีของอยู่นะครับแล้วก็วิธีในการเลี้ยงหนูต่างๆนะครับที่ผมได้ทำลงมานะครับก็ถ่ายทอดแบบ
ถ้าถามจริงๆก็ประสบการณ์จริงที่ผมได้เคยได้เจอมาแล้วก็ผมมาถ่ายทอดให้สำหรับมือใหม่หรือคนที่เลี้ยงหนูนาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขึ้นว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราก็มาบอกในคลิปนะครับต่างๆนะครับก็ย้อนไปดูได้สำหรับการเลี้ยงหนูต่างๆนะครับก็วันนี้นะครับเนาะผมก็ได้มีโอกาสนะครับที่มาทำคลิปนะครับนานก็นานเลยนะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ยุ่งๆกับเรื่องงานเรื่องเก็บบ่อหนูนานะครับนั่นเองนะครับมันก็ในการเลี้ยงหนูนาบางทีสูตรไม่ตายตัวนะครับบางทีเราอาจจะเลี้ยงแบบนี้หรือคนนู้นคนนี้คนนี้หรือผมแนะนำไปนะครับบางทีมันอาจจะไม่เข้ากับตัวเองเราต้องปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองนะครับ1ในการเลี้ยงหนูนาเราจะระบบแบบไหน1ที่สำคัญคือการเลี้ยงหนูนานะครับบ่อนะครับบ่อไม้พันนะครับเราจะจัดการแบบไหนระบบน้ำนะครับการให้อาหารนะครับมันก็มีระบบนะครับแต่ว่าหลักสูตรไม่ตายตัวนะครับในณที่นี้นะครับก็อยู่ที่คนไปปรับใช้บางคนผมอยากจะเลี้ยงข้าวเปลือกอย่างเดียวได้ป่ะผมมีเยอะก็ได้ครับมันอยู่ที่ส่วนตัวบุคคลหนูจะโตไม่โตมันก็ลองไปศึกษาในเกี่ยวกับการให้อาหารเหมือนคนเล่านะครับกินอาหารโปรตีนดีอะไรดีนะครับหรือเราสังเกตนะครับอย่างพ่อแม่เรานะครับมันก็เป็นเชื้อสายนะครับพ่อแม่ค่อนข้างใหญ่หรือสมบูรณ์นะครับลูกออกมาค่อนข้างสมบูรณ์บางทีก็อาจจะมีอ่อนแอบ้างนะครับอาจจะไม่ 100% นะครับเนาะก็อยู่ที่เราปรับใช้นะครับวันนี้นะครับผมก็มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเกี่ยวกับการกลไกนะครับการสร้างตลาดนะครับการเลี้ยงแล้วก็ถึงการแนะนำนะครับเนาะอาจจะคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องนาบยาฟาร์มเนาะผมจะได้มีกำลังใจนะครับถ่ายทอดความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนานะครับใหม่ๆนะครับแล้วก็มาแนะนำกันดูที่มันก็ดีก็นำไปใช้ครับถ้าไม่ดีก็ทิ้งในคลิปนี้เลยนะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ส่วนตัวบุคคลนะครับที่ยังอยากหารายได้เสริมหรืออยากจะเลี้ยงเป็นรายได้หลักอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้หนูนาบยาฟ้าอำเภอบนพลพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ